ผู้ชมมาติดตามเวทีดีเบตเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายของพรรคการเมือง8พรรคการเมืองด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือของหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงานดีเบตนี้ขึ้นมานะครับสำหรับงานสัมมนาโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง66ดีเบตนโยบายเศรษฐกิจกับ9พรรคการเมืองที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่เข้าร่วมพูดคุยนโยบายต่างๆ8พรรคด้วยกันนะครับก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาก้าวไกลพลังประชารัฐไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์และชาติพัฒนากล้าโดยหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพูดก็มีเรื่องการเดินหน้าเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดใหม่แนวทางในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและลดปัญหาคอร์รัปชันของพรรคจะเป็นอย่างไรรวมถึงแต่ละพรรคจะสนับสนุนดิจิตอลอย่างไรบ้างซึ่งฐานะของคุณสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยท่านก็กล่าวในเรื่องนี้ท่านบอกว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้นะครับซึ่งผู้นำต้องแก้ไขปัญหาอย่างการใช้เทคโนโลยีเช่น Data One เชื่อมข้อมูลเข้าหากันก็จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้และยังลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความโปร่งใสได้ด้วยครับส่วนทางด้านคุณอุตมะสาวนายนประธานคณะกรรมการจัดทำนโยบายพรรคพลังประชารัฐท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าโจทย์รัฐบาลหน้าที่จะต้องทำคือเรื่องการสร้างสภาวะแวดล้อมการหารายได้เพิ่มเติมและการช่วยบรรเทาค่าครองชีพรวมทั้งช่วยต้นทุนผู้ประกอบการตัวเล็กธุรกิจ SME ดังนั้นรัฐบาลชุดหน้าต้องวางภาพให้ชัดวางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนและต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นจริงและทำทันทีด้วยนะครับส่วนคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าหลายครั้งมีโครงการดีแต่ประชาชนข้องใจแล้วก็เกิดทุจริตขึ้นมาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐดังนั้นการแก้ไขปัญหาคือการเปิดเผยข้อมูลกับประชาชนและการลดหย่อนโทษหรือถ้าว่าสารภาพก็จะพ้นผิดถ้าว่ามีการหัวและมีคนใดคนหนึ่งสารภาพซึ่งก็จะทำให้การจ่ายสวยนั้นหมดไปครับและประเด็นนี้ก็จะทำให้เงินงบประมาณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าส่วนทางด้านของคุณวรวุฒิอุ่นใจรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าประเด็นที่จะทำทันทีคือการปรับโครงสร้างเงินทุนและการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าว่ามีรายได้ไม่ถึง 40,000 บาทส่วนปัญหาระยะยาวต้องเร่งผลักดันให้ SME ไทยนั้นส่งออกสินค้าไปทั่วโลกแล้วก็ทำแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มและภาครัฐก็ต้องสนับสนุนเอกชนด้านนโยบายภาษีประเทศไทยถึงจะมีอนาคตส่วนดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันยังคงต้องพึ่งพาการส่งออกมากถึง58%ซึ่งก็ยังคงมีสัดส่วนที่มากเกินไปทำให้การส่งออกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นจึงต้องมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศที่มากขึ้นส่วนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ SME และสตาร์ทอัพเพื่อเป็นการปลดหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19แล้วก็เป็นทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปรวมถึงการออกมาตรการจูงใจการลงทุนจากต่างประเทศไปฟังเสียงกันครับเราเน้นในเรื่องของการสร้างโอกาสนะเราเรียกนโยบายพรรคว่านโยบายโอกาสนิยมเราไม่เชื่อในประชานิยมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกยุคนี้และสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างมากถ้าเราจะเอาเงินของรัฐซึ่งตอนนี้ภาระหนี้ครัวเรือนภาระหนี้สาธารณะเนี่ยสูงโด่งเอามาแจกประชาชนกันง่ายๆดื้อนะครับแล้วเชื่อว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจผมเรียกว่ามาตรการแบบนี้คือเอาปืนใหญ่ไปยิงมดนะฮะไม่จำเป็นครับคุณจะฆ่ามดคุณใช้มีดดีฉีดก็ได้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันทำได้หลายวิธีก็คือพาประเทศไทยเข้า OECD ซะเลยนะครับก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของข้อมูลต้องเปิดเผยมากมายโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งตรงนี้จะมีแรงกระตุ้นเข้ามาช่วยด้วยเวลาที่เราจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยบอกตรงว่าถ้าเราจัดซื้อจัดจ้างเราเปิดระบบให้ดีมากๆเลยให้ต่างชาติเข้ามาร่วมประมูลโดยเฉพาะต่างชาติประเทศที่กฎหมายของเขาเข้มข้นมากอย่างเช่นที่อเมริกาและยุโรปเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยก็จะช่วยได้อย่างมากเลยนะครับจริงอยู่เรามีความคิดมักจะมีความคิดว่าเราอยากจะให้ประมูลกับคนไทยแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราเป็นที่ระดับสูงเนี่ยเอาต่างชาติเข้ามาเถอะส่วนเรื่องการสนับสนุนดิจิตอลคุณเกียรติสิทธิอมรจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านก็กล่าวว่าดิจิตอลในปัจจุบันนั้นมีปัญหาอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกคือกฎหมายไทยเอื้อไม่ถึงระหว่างประเทศกองทุนเวนเจอร์แคปิตอลในไทยก็มีน้อยดังนั้นต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเกิดสตาร์ทอัพนอกจากนี้ครับ
ทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็จะเป็นศูนย์กลางในการวิจัยการพัฒนามีเขตเศรษฐกิจพิเศษนวัตกรรมมีกฎหมายรองรับชัดเจนมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิทางปัญญาส่วนคุณชาติชายพยุหนาวีชัยทีมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่านโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองต่างๆต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า3ล้านล้านบาทแต่ว่านโยบายของพรรคเองจะมุ่งไปที่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากที่มีความเปราะบางและมองว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเช่นการสร้างแพลตฟอร์มของตนเองแทนที่จะใช้ของต่างชาติเป็นต้นนะครับส่วนคุณพุทธิพงศ์ปุณกันผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพรรคภูมิใจไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าเรื่องดิจิทัลนั้นเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นั้นสามารถเติบโตได้แต่ว่าสตาร์ทอัพของไทยมักจะถูกทุนใหญ่ซื้อเทคโนโลยีดังนั้นครับรัฐบาลจะต้องมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ผลิตและผู้ให้เงินทุนและรัฐบาลก็ต้องเข้าไปถือหุ้นในผลงานของสตาร์ทอัพครับไปฟังเสียงพร้อมๆกันครับรัฐบาลต้องทำเหมือนในอเมริกาทำเขามีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาแล้วเปิดให้เข้ามาพิชชิ่งได้ตลอดเวลาสตาร์ทอัพที่คิดว่าตัวเองแน่เข้ามามีคอมเพนเตอร์รัฐบาลมานั่งดูอะไรที่เป็นโอกาสรัฐบาลต้องร่วมลงทุนด้วยรัฐบาลเข้าไปถือหุ้นเลยแล้วถ้ามีโอกาสได้เติบโตขาดทุนรัฐบาลช่วยรัฐบาลก็ไม่เจ๊งน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพก็ไม่เจ๊งแล้วถ้าเกิดธุรกิจนี้มันขึ้นมาได้เป็น 3-4 หมื่นล้านเป็นยูนิคอร์นรัฐบาลก็มีส่วนในการที่มีรายได้ตรงนั้นเอารายได้ตรงนั้นมาไปให้กับสตาร์ทอัพรายอื่นๆนี่คือสิ่งที่เขาทำกันทั่วโลกแล้วก็จะเห็นนะครับว่านโยบายของพรรคการเมืองต่างๆนั้นก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลนะครับรวมไปถึงการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ